ดังนั้นเนี่ยผู้ที่ฟังไม่ดีปฏิบัติแล้วก็ฟังมั่วไปหมดเลยหลายที่หลายทางแล้วตัวเองก็ไม่เข้าใจสัจธรรมไปอยู่กับความว่างแล้วก็เข้าใจว่าความว่างนั้นคือใจใจอ่ะมันเป็นธาตุรู้มันไม่ใช่เป็นความว่างเขาเปรียบเฉยๆว่าใจเปรียบเหมือนความว่างแต่ในความว่างไม่ใช่ใจมันคือธาตุรู้ที่อยู่ในความว่างรู้อะไรก็รู้ว่าแม้แต่ว่างมันก็ไม่มีผู้ยึดเลยไม่ว่างมันก็ไม่มีผู้ยึดนั่นแน่คือนิพพานธาตุคือธาตุรู้ที่ไม่ยึดแม้แต่ความว่างหรือวิสังขารและไม่มีตัวตนไปยึดทั้งวิสังขารและก็สังขารเพราะนิพพานมันคือรู้ว่าอะไรรู้ว่าสิ้นผู้เสวยสิ้นกิเลสพ้นทุกข์แล้วไม่ใช่นิพพานคือความว่างหลายคนปฏิบัติยังเข้าใจผิดอย่างเนี้ยแล้วก็ยังยืนพื้นในความเห็นผิดแบบนี้จะพูดเท่าไหร่ก็ไม่ฟังจึงเรียกว่าดื้อด้านพุทธเจ้าจึงชักสะพานเสียเพราะว่าดื้อด้านมากเลยว่ารู้เวลาพระพุทธเจ้าทั้งหลายอยู่กับรู้ยังไงรู้ว่าสิ้นผู้ไม่มีตัวตนของผู้ยึดบ้านถือบ้านไม่ยึดบ้านถือบ้านไม่ยึดบ้านถือบ้านก็ไม่มีกิเลสไม่มีความทุกข์ภพชาติอีกก็ไม่มีแล้วถ้าอย่างนั้นอย่างไรเรียกว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายอยู่กับรู้รู้ยังไงเรียกว่ารู้แล้วไม่มีผู้ยึดก็จะเปรียบเทียบอย่างนี้เหมือนกับว่าท่านทั้งหลายเนี่ยมาที่พุทธธรรมมาตรฐานปัญจคีรีท่านทั้งหลายมาที่พุทธธรรมมาปฏิบัติธรรมที่พุทธธรรมมาตรฐานปัญจคีรีท่านก็รู้ว่าพุทธธรรมของทุกอย่างในพุทธธรรมมาตรฐานปัญจคีรีเนี่ยเป็นของสงฆ์เป็นของกลางเป็นสถานที่ดินก็เป็นของโยมที่เขาเป็นใจบุญกุศลของโยมหมอสุธรกับอุไรวันแล้วก็ลูกๆเขาเนี่ยไอ้ป่วยกล้าห่างเนี่ยเขาก็ลูกๆเขาก็น้อมใจกันเพื่อเผยแพร่พุทธศาสนาเผยแพร่พระธรรมเราก็รู้แก่ใจว่าทุกอย่างในพุทธธรรมมาตรฐานแปดกัจจคีรีเนี่ยไม่มีอะไรเลยจะน้อยหนึ่งนิดหนึ่งเวลานูที่เป็นของเราเราจึงไม่ยึดอะไรเลยเรามาอยู่ที่พุทธธรรมมาตรฐานปัจจคีรีเนี่ยเราไม่ยึดอะไรเลยที่ปัจจพุทธธรรมพุทธธรรมจะเรียกว่าคือเราอยากได้เอามาเป็นของเรานี่เราพูดถึงคนไม่ยึดนะคนไม่ยึดคือไม่อยากได้อะไรเลยเพราะอะไรไม่อยากได้อะไรก็พบว่าที่พุทธธรรมนี่ไม่มีอะไรเป็นของเราเลยเราจึงไม่ยึดอะไรที่พุทธธรรมมาตรฐานปัจจคีรีเลยเพราะว่าอะไรก็มันไม่ใช่ของเราอะไม่มีอะไรของเราเลยพุทธธรรมมาตรฐานปัจจคีรีเนี่ยเรามาอาศัยเขาเฉยเรามาอาศัยเขาเฉยเพื่อรู้ธรรมเห็นธรรมเพื่อเข้าใจสัจธรรมแม้แต่ลูกตาก็ไม่ได้ให้ยึดอย่างอื่นในนี้ทั้งหมดศาลานี้พระประธานต้นไม้แผ่นดินที่ดินในนี้ของทุกอย่างกับข้าวกับปลาต้นไม้อะไรก็เขาไม่ได้ให้ยึดเขาให้มาเป็นที่อาศัยปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นสงบวิเวกทางกายวาจาใจแล้วก็ถึงสัจธรรมก็เลยพวกท่านทั้งหลายก็เลยไม่ยึดมาเพื่อสัจธรรมผู้รู้แจ้งสัจธรรมก็คือไม่ยึดอะไรมาที่นี่แล้วก็กลับไม่ยึดอะไรมาอยู่มาอาศัยถึงแม้จะมาบวชก็มาแค่อาศัยมาบวชอาศัยอยู่เพื่อรู้แจ้งสัจธรรมเพื่อนิพพานเพื่อสัจธรรมไม่ยึดอะไรถามว่าท่านรู้อย่างไรว่าท่านไม่ทำไมท่านไม่ยึดท่านเนี่ยไม่มีตัวตนของผู้ที่ยึดอะไรในพุทธธรรมมาตรฐานปัจจคีรีคือไม่ท่านไม่ยึดอะไรในพุทธธรรมท่านรู้อย่างไรว่าท่านไม่ยึดเนี่ยความรู้แก่ใจว่าไม่ยึดอะไรในพุทธธรรมนี่แน่เรียกว่ารู้แก่ใจรู้แจ้งแก่ใจว่าไม่ยึดอะไรเลยในพุทธธรรมนี่ไม่ยึดอะไรเลยอยู่ไปโดยไม่ยึดอะไรเลยในพุทธธรรมเนี่ยถ้ารู้อันนี้รู้ว่าอยู่ในโลกเนี้ยเพื่อเพียงแค่อาศัยไม่ยึดอะไรเลยในโลกนี้รู้ยังไงว่าไม่ยึดอะไรในโลกนี้ก็เท่ากับรู้ว่าอยู่ในพุทธธรรมสถานไม่ยึดอะไรในโลกนี้เป็นรู้เดียวกันแต่รู้ว่าไม่ยึดอะไรในพุทธธรรมสถานเนี่ยมันแค่เป็นสถานที่เดียวที่หนึ่งเท่านั้นเองแต่ไม่ยึดอะไรเลยในสามแดนโลกธาตุในจักรวาลไม่ยึดอะไรเลยรู้ได้ยังไงว่าในจักรวาลนี้ในสามแดนโลกธาตุนี้กามภพรูปภพอรูปภพในจักรวาลนี้ไม่ยึดอะไรเลยสักอย่างเดียวเป็นแค่ได้อาศัยเกิดมาได้อาศัยเพื่อรู้แจ้งสัจธรรมไม่ยึดอะไรเลยสักอย่างเหมือนกับว่ามาอยู่ในพุทธธรรมสถานปัจจคีรีรู้ว่ามันไม่ใช่ของเราเลยไม่มีอะไรของเราไม่ยึดอะไรสักอย่างหนึ่งรู้อย่างไรว่าไม่ยึดอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แน่พระริยาเจ้าทั้งหลายท่านอยู่กับรู้นี้รู้ว่ารู้แก่ใจว่าไม่ยึดอะไรสักอย่างหนึ่งไอ้รู้แก่ใจว่าอยู่ในโลกนี้อยู่ในจักรวาลนี้อยู่ในธรรมชาตินี้เพื่ออาศัยรู้แจ้งสัจธรรมไม่ยึดอะไรสักอย่างเดียวไอ้ที่รู้แก่ใจไม่ยึดอะไรสักอย่างเดียวเนี่ยรู้แน่แน่คือ
นิพพานธาตุหรือนิพพานคือธาตุรู้ที่รู้แก่ใจว่าไม่ยึดอะไรสักอย่างหนึ่งมาเกิดในโลกนี้ในจักรวาลในครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายเพื่อรู้แจ้งสัจธรรมเท่านั้นเองไม่ได้เกิดมาเพื่อยึดอะไรเลยดังนั้นผู้ที่ปฏิบัติที่เป็นมิจฉาทิฏฐิที่ดื้อด้านเนี่ยตอนเท่าไหร่ไม่ฟังก็ว่างเปล่าดูช่วยดูหน่อยว่างเปล่ายังช่วยดูหน่อยว่างเปล่าหรือยังเจอกี่ปีก็ช่วยดูหน่อยว่างเปล่ายังว่างเปล่าหรือยังมันเป็นยังไงมันใช่ไหมมันใช่รู้ไหมนี่มันหมายไปคนละเรื่องละราวผิดเลยเท่ากับถ้าอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าท่านปฏิบัติผิดแบบเนี้ยเท่ากับท่านมาอยู่ในพุทธธรรมมาตรฐานปัจจคีรีเนี่ยอะไรที่ทำให้ในพุทธธรรมมาตรฐานปัจจคีรีไม่ว่างเปล่าท่านรังเกียจแล้วก็ไล่ออกหมดเลยท่านอยากให้พุทธธรรมมาตรฐานปัจจคีรีเนี่ยว่างเปล่าแล้วคอยมาถามเราว่าในพุทธธรรมมาตรฐานเจดีย์ว่างเปล่ายังแม้แต่ตัวเราก็ให้ออกไปด้วยว่างเปล่ายังแต่สุดท้ายในความว่างพุทธธรรมมาตรฐานปัจจคีรีที่เราคอยเดินตำรวจตลอดว่ามีใครเข้ามาในพุทธธรรมยังไม่ให้ใครอยู่เลยแม้แต่ตัวเราก็ไม่มีให้ใครอยู่แต่คนที่คอยมาเดินถามตลอดว่าพุทธธรรมมาตรฐานตีว่างเปล่ายังว่างเปล่ายังไอ้คนนั้นน่ะมันอยู่ในพุทธธรรมเลยแต่คนอื่นต้องออกหมดเพราะมันยึดพุทธธรรมมาตรฐานปัจจคีรีไว้อย่างเหนียวแน่นเลยเท่ากับถ้ามันยึดพุทธธรรมมาตรฐานปัจจคีรีเท่ากับมันยึดมันเกิดในโลกนี้ยึดในโลกนี้หรือจักรวาลนี้ยึดทุกอย่างพ่อแม่พี่น้องลูกหลานสมบัติฐานไม่เคยปล่อยวางอะไรเลยเกิดมาเพื่อยึดอย่างเดียวคือโลกก็ไม่ปล่อยวางแล้วยึดความว่างเพิ่มอีกอย่างเดียวเพิ่มอีกอย่างตัวเองก็ไม่ปล่อยวางแต่มายึดความว่างเพิ่มแต่กิเลสตัณหาในหัวใจไม่เคยปล่อยวางเลยจึงอยู่ด้วยความทุกข์แสนสาหัสไงแล้วก็จบลงด้วยการกินยาต้องหาจิตแพทย์แล้วก็คนแล้วคนเล่าก็เป็นแบบนี้ถึงแม้จะพูดจะสอนบอกไงไม่เชื่อไม่ฟังว่างเปล่าอย่างเดียวคุยกับหลวงตาเนี่ยโปร่งโลกเบาสบายว่างเปล่าระหว่างที่คุยกับหลวงตาโปร่งโลกเบาสบายว่างเปล่าอยู่ตลอดเวลาไม่เชื่อหลวงตาดูก็ได้เนี่ยโปร่งโลกเบาสบายว่างเปล่าตลอดเวลาทำงานได้ใจว่างเปล่าทำกิจอะไรได้ใจว่างเปล่าโปร่งโลกเบาสบายว่างเปล่าอย่างเดียวพูดแต่อยู่อย่างเนี้ยแล้วไม่เข้าใจเลยว่าพระพุทธเจ้าท่านอยู่กับรู้อยู่กับรู้ท่านไม่ได้อยู่กับไปยึดความว่างเปล่าโปร่งโลกเบาสบายว่างเปล่าพูดเท่าไหร่ก็ไม่ฟังแล้วจะไม่เรียกว่าดื้อได้ยังไงมันทำมันจึงไม่เข้าสู่ใจไงพุทธเจ้าชักสะพานเสร็จแล้วอย่างเงี้ยหัวดื้อด้านเงี้ยก็หมดหนทางเนี่ยเราเลยเปรียบเทียบเหมือนรู้เนี่ยรู้ยังไงว่าไม่ยึดอะไรเลยในพุทธธรรมฐานไม่ใช่ว่ามายึดความว่างเปล่าของพุทธธรรมฐานแต่ทุกคนไล่ออกหมดเพื่อให้พุทธธรรมฐานว่างแล้วคอยมาถามว่าว่างยังเนี่ยว่างยังพุทธธรรมฐานว่างยังไอ้คนที่มาถามอยู่นั่นเนี่ยมันไม่ว่างตัวมันเนี่ยแล้วมันก็เท่ากับยึดทุกอย่างเลยยึดเพื่อจะให้มันว่างมันก็แค่รู้ว่าไม่ยึดไม่ยึดอะไรสักอย่างเดียวในพุทธธรรมอาถรรพ์ปัจจคีรีเพราะมันไม่ใช่ของเราเขาให้เรามาอาศัยเพื่อรู้แจ้งสัจธรรมให้สิ้นยึดแล้วรู้ยังไงว่าไม่ยึดอะไรเลยเอาก็รู้สิเจ้าตัวก็รู้ว่าไม่ยึดอะไรก็รู้อยู่จะไปถามใครอะว่ายึดอะไรสักอย่างจะไปถามใครว่านี่ยึดหรือเปล่ายึดหรือเปล่านี่ยึดหรือเปล่าอยู่ก็รู้หรือเปล่าอยู่ก็รู้หรือเปล่ายึดหรือเปล่าใกล้เราเองอ่ะใจเราเองก็รู้เองว่ายึดหรือไม่ยึดเราอยู่ในเนี้ยอยู่ในพุทธธรรมฐานยึดอะไรหรือเปล่าไม่ยึดก็ไม่ยึดไม่ถามใครวะมาถามไล่ถามเราได้ถามคนโน้นคนนี้อยู่ได้ป่ะยึดหรือเปล่าอย่างงี้ยึดหรือเปล่าเนี่ยยึดหรือเปล่าว่างเปล่าหรือยังไม่ยึดอะไรหรือยังว่างเปล่ายังอยู่นั่นแหละเข้าใจของตัวเองอ่ะมันไม่ยึดก็รู้ว่าไม่ยึดไม่อยู่ในนี้ไม่ยึดอะไรสักอย่างเดียวแม้แต่มาบวชก็มาเพื่ออาศัยรู้แจ้งสัจธรรมว่าไม่มีผู้ยึดอ๋อไม่ยึดอะไรเลยอ๋อมารู้แจ้งสัจธรรมอย่างที่มาฟังเนี่ยก็คือมาเพื่อได้มาฟังธรรมมารู้แจ้งสัจธรรมอ๋อคืออยู่กับรู้คือรู้ว่าไม่ยึดอะไรเลยเพราะว่าไม่มีอะไรยึดได้ในเนี้ยไม่มีอะไรยึดได้สักอย่างเดียวไม่ใช่ของเราในเนี้ยในพุทธธรรมฐานเจ้าไม่มีอะไรเป็นของเรามันไม่มีอะไรเลยยึดได้เพราะไม่ใช่ของเราเลยมันจะไม่ยึดอะไรแล้วรู้ไงไม่ยึดอะไรไอ้ที่รู้ว่าไม่ยึดอะไรเนี่ยนั่นแน่รู้นี่นะคือนิพพานพระพุทธเจ้าทั้งหลายอยู่กับรู้แต่มันต้องมาเปรียบเทียบพุทธธรรมอย่างเดียวอ่ะ
มันอาจจะยึดอย่างอื่นในโลกนี้ในจักรวาลนี้ท่านรู้ว่าไม่ยึดอะไรเลยในจักรวาลนี้เออแต่เปรียบเทียบให้ฟังว่าเนี่ยรู้ว่าไม่ยึดในพุทธธรรมสถานปัจจคิรีกับรู้ว่าไม่ยึดอะไรเลยเกิดมาในโลกนี้ในจักรวาลนี้ไม่ยึดอะไรแล้วมาเมื่อชาติสุดท้ายคือมารู้แจ้งว่าอะไรคือสัจธรรมอ๋อพอรู้แจ้งสัจธรรมว่าเป็นของธรรมชาติไม่มีอะไรเป็นของเราที่ยึดได้เลยไม่ยึดอะไรเลยในธรรมชาตินี้ในจักรวาลนี้ทั้งสังขารและวิสังขารความรู้แจ้งแก่ใจว่าไม่ยึดอะไรเลยมาเพื่ออ๋อมาเพื่อยึดอะไรไม่ได้เลยในธรรมชาตินี้จักรวาลนี้ในร่างกายเราในจิตใจเราในธรรมชาตินี้จักรวาลนี้ยึดอะไรไม่ได้สักอย่างทั้งในร่างกายจิตใจเราก็ยึดไม่ได้ภายนอกก็ยึดไม่ได้ยึดอะไรไม่ได้สักอย่างแล้วก็รู้แจ้งแก่ใจว่าไม่มีอะไรยึดได้สักอย่างพระอริยเจ้าทั้งหลายอยู่กับความรู้แจ้งแก่ใจว่าไม่มีอะไรยึดได้สักอย่างสิ้นผู้เสวยอยู่กับรู้ว่าสิ้นผู้เสวยคือรู้ว่าไม่ยึดอะไรสักอย่างนะมาเพื่ออาศัยธรรมชาตินี้เกิดแล้วก็ดับไปเพื่อเป็นชาติสุดท้ายมารู้แจ้งเท่านั้นเองนี่แหละคือเกิดมาทำไมก็เกิดมาเพื่อรู้แจ้งสัจธรรมเกิดมาเพื่ออาศัยรู้แจ้งธรรมชาติเกิดมาในธรรมชาติเพื่ออาศัยความรู้แจ้งธรรมชาติว่าไม่มีอะไรเป็นของเราสักอย่างเดียวไม่มีอะไรเป็นตัวเราของเราสักอย่างเดียวไม่มีอะไรยึดได้เลยเพื่อรู้แจ้งสัจธรรมนี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วก็สิ้นการเกิดการแก่การเจ็บการตายให้เป็นทุกข์อีกต่อไปนี่แน่ท่านอยู่กับรู้นี้รู้ว่าสิ้นผู้เสวยเมื่อสิ้นผู้เสวยก็คือรู้ว่าสิ้นกิเลสรู้ว่าสิ้นทุกข์รู้ว่าพ้นทุกข์รู้ว่านิพพานแล้วรู้ว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพบชาติหน้าใหม่ไม่มีเนี่ยพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านอยู่กับรู้เป็นไงบ้างอ่ะแจ่มแจ้งนักเจ้าข้าไหมเอ๊ะอาจารย์มวยข้าจัดบวยเพื่อนสิวันนี้เคลียร์ไหมชัดเจนไหมวันนี้ปล่อยเปิดโยเนี่ยโชคดีที่เปิดไลฟ์สดออกไปนะแต่สินใจนะกราบขอโอกาสเจ้าค่ะจนไม่รู้ว่าต้องมันควรจะต้องรู้อะไรมากกว่านี้เลยมันเหมือนคือที่สุดแห่งรู้ก็คือรู้แค่นี้แหละรู้แก่ใจที่มีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องดิ้นรนค้นหาสิ้นความโหยหาแค่หายโง่ตอนนั่งฟังนะมันรู้สึกแค่โอ้โหโอ้โหอะไรอย่างนี้มันเหมือนสิ่งที่ลึกซึ้งที่สุดแต่ก็ธรรมดาที่สุดจนไม่รู้จะพูดยังไงเลยเจ้าค่ะคงได้แต่พูดว่าแจ่มแจ้งยิ่งนักเจ้าค่ะหนูน้อมกราบขอบพระคุณองค์หลวงตาอย่างที่สุดที่เมตตาอบรมสั่งสอนมาตลอดเจ้าค่ะสาธุพระพุทธเจ้าตรัสว่าการได้ทรัพย์อันประเสริฐได้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ก็ยากที่สุดในโลกเกิดมามีอวัยวะครบถ้วนไม่พิกลพิการนี่ก็เรียกว่ายากที่สุดในโลกครับเหมือนเต่าตาบอดสองข้างอยู่ก้นท้องมหาสมุทรร้อยปีถึงจะโผล่มาพ้นน้ำมาหายใจครั้งหนึ่งมนุษย์ในโลกนี้พยายามจะโยนแอกลงไปในทะเลเพื่อให้สวมคอเต่าได้พอดี100ปีเมื่อเต่าตาบอดสองข้างนี้โผล่มาพ้นน้ำแล้วคอสามารถสวมแอกไ
ต่าตัวนี้จริงจะได้มีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์สักครั้งหนึ่งแต่แอกที่โยนลงไปนะพุทธเจ้าก็ตรัสว่าถูกลมเหนือลมใต้ลมบกลมทะเลพัดมันลอยหนีหายไปหมดโอกาสยากยิ่งนักที่100ปีเต่าตาบอดสองข้างนี้จึงจะโผล่น้ำและพอดีจึงจะสวมแอกได้ต้องโผล่แล้วสวมแอกได้พอดีเลยจะว่ายไปให้สวมแอกมันก็ว่ายมันก็มองไม่เห็นจึงยากนักที่จะเต่าตาบอดสองข้าง100ปีโผล่มาแล้วสวมแอกได้พอดีเพราะแอกเนี่ยมันพอดีคอเต่าเลยพุทธเจ้าตรัสว่าการที่มนุษย์ตายจากมนุษย์ไปตายมนุษย์นี่ตายไปแล้วโอกาสจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายก็ตามไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือไม่ใช่มนุษย์โอกาสจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ยากที่สุดในโลกเหมือนกับเต่าตาบอดสองข้างที่จะมีโอกาสสวมแอกไม่ใช่ที่จะได้กลับมาเกิดอีกดังนั้นพวกท่านมาเกิดครั้งนี้จะเปรียบเหมือนเป็นรถไฟเที่ยวสุดท้ายโอกาสที่ท่านจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกยากที่สุดในโลกข้อ2พุทธเจ้าตรัสว่าแม้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วโอกาสที่จะได้ฟังพระสัทธรรมแท้มีผู้ชี้แนะพระสัทธรรมแท้ก็ยากที่สุดในโลกต่อให้เกิดเป็นมนุษย์แล้วก็พัดไปอยู่ประเทศอื่นศาสนาอื่นอย่างอื่นซะเยอะแยะมากมายก็ยากที่สุดในโลกที่แม้แต่เกิดในพุทธศาสนาโอกาสจะได้พบพระสัทธรรมแท้รู้แจ้งสัทธรรมแท้ก็มีผู้ชี้แนะพระสัทธรรมแท้ก็ยากที่สุดในโลกอย่าว่าแต่ศาสนาอื่นเลยแม้แต่ผู้ที่ชื่อได้ชื่อว่าอยู่ในพุทธศาสนาประการที่3โอกาสที่เกิดเป็นมนุษย์ได้ฟังมีผู้ชี้แนะและตัวเองก็ปฏิบัติตามได้จนตรัสรู้ตามก็ยากที่สุดในโลกโอกาสทองเนี่ยมันไม่ใช่มีหลายครั้งยากที่สุดในโลกแล้วบัดนี้มันก็มาอยู่ที่พวกท่านทั้งหมดแล้วโอกาสนี้มันก็เป็นของพวกท่านมันอยู่ที่พวกท่านทั้งหลายแล้วเหมือนรถไฟเที่ยวสุดท้ายที่ท่านจะขึ้นหรือไม่ขึ้นเท่านั้นเพราะโอกาสที่พวกท่านจะกลับมาเป็นมนุษย์อีกมันยากที่สุดในโลกอันนี้มันเป็นโอกาสทองเที่ยวสุดท้ายท่านเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ยากที่สุดในโลกก็เกิดมาแล้วมีสติสัมปชัญญะมีอวัยวะครบถ้วนก็นี่ก็ยากที่สุดแล้วเนี่ยแล้วก็พบพระพุทธธรรมพระสัทธรรมคำสอนพุทธธรรมและมีผู้ชี้แนะพุทธธรรมก็ยากที่สุดในโลกและจะปฏิบัติตามจะรู้แจ้งตรัสรู้ตามก็ยากที่สุดในโลกเห็นไหมโอกาสแบบนี้มันโอกาสทองมันแทบจะมีครั้งเดียวในชีวิตเราอีกกี่อสงไขยกี่กลับก็ไม่รู้ถึงจะได้เจอสักครั้งหนึ่งได้กลับมาเจออีกครั้งหนึ่งไม่รู้จะพระพุทธเจ้าสมัยพระเจ้าองค์ไหนเราถึงจะได้กลับมาเจออีกพลาดแล้วก็พลาดเลยมันจึงยังอื่นมีโอกาสแก้ตัวแต่อันเนี้ยไม่มีโอกาสแก้ตัวพลาดแล้วพลาดเลยมันจึงน่ากลัวอย่างยิ่งสำหรับผู้ประมาทแต่สำหรับผู้ไม่ประมาทนะพระเจ้าตรัสว่ามีชีวิตอยู่เพียงราตรีเดียวเป็นผู้ไม่ประมาทในธรรมเป็นผู้เห็นธรรมเห็นความเกิดดับของสัจธรรมดีกว่าผู้มีอายุตั้ง100ปีไม่เห็นความเกิดดับเลยภิกษุณีที่ชื่อพระโสนาฟังธรรมพุทธเจ้าฟังคำตัดของพระเจ้านี้ก็บรรลุพระนิพพานทันทีภาษาบาลีว่าอะไรไปสอบนักธรรมตีโทเอกมาสอบเสร็จแล้วพอนานๆเขาไม่ได้พูดเลยท่านจะเลื่อนๆนั่นอะไรนะโยจะวัจจะสตางชีเววัสสะก็คืออายุ100ปี
โยจะวัสสตตังชีเวกุสีโตหีนะวิริเยเห็นไหมนี่หีนะความเลวผู้ที่มีความเพียรเลวไม่เห็นธรรมไม่สนเนี่ยมีอายุตั้งร้อยปีเอกาหังชีวิตตังเสยโยทีวิตตังอารัพโตทันหังเนี่ยวิริยังอารัพโตทันหังสู้ผู้ที่มีชีวิตอยู่เพียงราตรีเดียวมีความเพียรเห็นธรรมเห็นความเกิดดับเห็นความไม่เที่ยงเห็นธรรมไม่ได้ตู้ผู้มีชีวิตอยู่เพียงราตรีเห็นมีความเพียรมีในเห็นธรรมความเกิดดับไม่ได้เนี่ยประเสริฐกว่าพอจบคำพูดนี้มันรู้สึกจะเป็นตริกคำตัดพุทธเจ้าเนี่ยเป็นภาษาบาลีนี่นางพิสุนาก็พิสนางพิสุนีชื่อโสนาพระโสนาก็บรรลุนิพพานและเป็นเอตัฏฐคะของผู้ในฝ่ายภิกษุณีที่ว่ามีความเพียรเป็นเลิศมีความเพียรยิ่งกว่าผู้ใดคนมีอายุร้อยปีแต่ดื้อด้านขี้เกียจเรื่องได้ราวจะพูดยังไงอยู่มาจนจะตายเลยยังไม่รู้อะไรคือธรรมอะไรไม่ใช่ธรรมมันรู้จะว่าไงเลยอันนี้เรากลับมาเที่ยวนี้เราก็หวังว่าเราจะไม่ต้องดุไม่ต้องไหว้แล้วมันก็อดไม่ได้แล้วว่าจะเลิกบ่นเลิกว่าเลิกดุมันเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นความรู้แจ้งเห็นความเข้าใจความเจริญก้าวหน้าในธรรมได้มันก็น่าปลับปลื้มหลายคนเขาก็บอกว่าเนี่ยไม่กลับมาหาลูกตายังโมโหอยู่ยังน้อยใจอยู่ยังน้อยใจเรื่องนั้นน้อยใจเรื่องนี้เห็นไหมน้อยใจฟังทำไม่รู้เรื่องโดนเราดุไปน้อยใจดุแล้วมันก้าวหน้าหรือไม่ดุมันก้าวหน้ามันก็ดีทั้งนั้นแน่ถ้าดุแล้วไปก้าวหน้ามันก็รู้จะทำไงไปแบบนี้ก็ดุมันทุกวันก็เจอหน้าครั้งใดมันก็ไม่อะไรเลยพูดยังไงก็เหมือนเดิมปฏิบัติยังไงก็พูดเหมือนเดิมกี่ปีกี่สิบปีกี่ยี่สิบปีสามสิบปีเหมือนเดิมอย่างนี้มันจะไปยังไงชีวิตมันจะไปยังไงมันมองเห็นอยู่แล้วว่าอนาคตจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยไม่ต้องมีจิตรู้จิตเห็นแล้วแบบนี้มันก็รู้แก่ใจอยู่แล้วว่าจะเป็นยังไงเราก็ไม่เข้าใจเกิดเป็นคนผู้พุทธศาสนาอยู่ในสำนักปฏิบัติธรรมมีผู้สอนธรรมมีผู้ช่วยแนะพระสัทธรรมทุกวันยังไม่อะไรเลยไม่เอาอะไรเลยยังปฏิบัติดื้อด้านเหมือนเดิมส่งกันบ้านที่ไรก็ส่งกันบ้านหลอกเหมือนเดิมไม่ปฏิบัติส่งกันบ้านก็บอกปฏิบัติแล้วก็คิดว่าจะโกหกได้โกหกไม่ได้อยู่แล้วสภาพจิตใจมันก็ฟ้องสภาพความทุกข์กิเลสหนาตัณหาจัดความทุกข์มันก็ฟ้องอยู่แล้วในใจจะไปโกหกใครได้เหมือนกับท้องฟ้าเนี่ยตอนเนี้ยนี่เป็นเวลาตั้งบ่ายโมงแล้วนี่แดดยังไม่ส่องทะลุมาได้เลยเนี่ยท้องฟ้ามืดมนมันจะไปปิดบังผู้รู้ได้ไงท้องฟ้าในใจมืดมนเหมือนตอนเนี้ยแล้วก็บอกว่าตัวเองปฏิบัติตัวเองรู้แจ้งตัวเองว่างเปล่าตัวเองนิพพานตัวเองเป็นธรรมตัวเองไม่ไปอบายแน่นอนก็ท้องฟ้ามันมืดตัวอย่างเงี้ยตัวเองก็รู้ตัวเองว่าท้องฟ้ามืดแต่ตัวเองโกหกคนอื่นว่าตัวเองท้องฟ้าสว่างสำหรับผู้รู้ถ้าก็รู้ว่าในใจก็เปรียบเหมือนท้องฟ้ามันมืดตัวอย่างเงี้ยแต่ตัวเองก็โกหกตัวเองแล้วโกหกผู้อื่นอยู่นั่นแน่ว่าท้องฟ้าสว่างเป็นพวกท่านเนี่ยท่านผู้ท่านมองเห็นเขาอย่างเนี้ยในใจของเขามันเหมือนท้องฟ้าที่มืดเหมือนตอนเนี้ยเมฆบางจนไม่เห็นแสงอาทิตย์เลยแต่เขาก็โกหกอยู่ในแนวปฏิบัติว่างเปล่านิพพานไม่ยึดอะไรอีกแล้วไม่มีอะไรมีค่าต่อใจแล้วท่านก็อยู่ต่อหน้าท่านทุกวันทุกวันนี้ท่านจะว่าไง
เราจะแกล้งทำเป็นมองไม่เห็นไม่รับรู้ไม่พูดด้วยไม่อะไรกับไม่อะไรต่อไปมันก็อดไม่ได้มันอยู่ด้วยกันก็ไม่รู้ว่าจะว่ายังไงสอนก็สอนจนหมดหัวใจสอนทั้งเช้าทั้งเย็นสอนอย่างเต็มที่มันก็มีพวกไม่พอใจเราทุกวันทุกวันทุกวันแล้วก็สุดท้ายก็น้อยไปหนีไปก็สอนจนหมดหัวใจก็เหมือนหลวงตามหาบัวญาติมโนท่านก่อนที่มรณภาพท่านว่าเออใครโกรธเราก็โกรธไปแต่เราไม่โกรธใครใครโกรธเราใครเกลียดเราก็เกลียดไปเราไม่โกรธใครเราไม่เกลียดใครก็มีแต่เมตตาอย่างเดียวมันก็ถือว่ากรรมของสัตว์โลกกรรมของสัตว์โลกกรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมยากที่จะฝืนกรรมได้ทุกคนมีกรรมเป็นของของตนกรรมมัสกากรรมทายาทากรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสารนาอย่างกรรมมังกริสันติกาลยานังวากังวาตัสสะทายาทาภวิสันติทุกชีวิตคนเราทุกคนเกิดมาไม่ว่าสัตว์ประสัตว์ใดล้วนมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นของกรรมอันนั้นกรรมบุญาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเอวังก็มีด้วยประการละฉะนี้